ที่จังหวัดระยองอันนี้เมาแล้วบุกไปกระทืบชาวบ้านซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องเขานั่งเล่นพักผ่อนอยู่หน้าบ้านปรากฏว่ากลายเป็นข่าวเศร้าคนที่โดนกระทืบบาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับโอ้อ้าวอีลุงตุงนังไปหมดนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าตั้งแต่ต้นแล้วกันคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นนายบ๊อบบี้เห็นไหมฮะเดินมา7กรกฎาคมตอนบ่ายโมงมาที่หน้าห้องเช่าแห่งหนึ่งที่ปลวกแดงจังหวัดระยองบ๊อบบี้อายุ30ปีเดินเข้าไปในกลุ่มของนายกฤษณะอายุ42ปีจากนั้นมีปากเสียงกันระหว่างบ๊อบบี้กับกฤษณะแล้วก็เห็นร่างของกฤษณะเห็นไหมฮะล้มลงไปกองกับพื้นหลังจากนั้นบ๊อบบี้ก็มากระทืบกฤษณะแต่ปรากฏว่าชาวบ้านแถวนั้นก็กรูกันเข้ามามาแล้วมาช่วยกฤษณะซัดบ๊อบบี้แทนแต่ก่อนหน้านั้นบ๊อบบี้ซัดเข้าไปที่หัวของกฤษณะคือกระทืบที่หัวซ้ำๆหลายครั้งนี่ฮะกฤษณะเนี่ยเหมือนกับน็อกไปแล้วเรียบร้อยเห็นไหมนั่งกองอยู่ที่พื้นส่วนบ๊อบบี้ก็โดนชาวบ้านเนี่ยซัดใส่คืนเหมือนกันหลังเหตุการณ์สงบชาวบ้านก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะครับปรากฏว่ากฤษณะบาดเจ็บสาหัสเลือดออกปากออกจมูกรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดงคุณหมอระบุว่ากฤษณะเลือดข้างในสมองส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลระยองกลายเป็นข่าวเศร้านะฮะกฤษณะเสียชีวิตในเวลาต่อมาคาดว่าด้วยความที่เป็นคนร่างกายอ่อนแออยู่แล้วพอมาเจอบ๊อบบี้ทำร้ายอย่างหนักก็เลยเสียชีวิตเลยเราไปคุยกับนายธีรวัฒน์อายุ26ปีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าบ๊อบบี้คนก่อเหตุเนี่ยเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้าจนเมาพอเมาแล้วก็จะพูดจาหาเรื่องคนอื่นไปทั่วชาวบ้านเนี่ยเขาเอือมระอากันหมดเขารู้กันหมดส่วนตัวก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าบ๊อบบี้กับกฤษณะเนี่ยเขามีปัญหาอะไรกันมาก่อนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเคยเห็นบ๊อบบี้มักจะมาหาเรื่องกฤษณะหลายครั้งแต่มีครั้งนี้แหละที่หนักที่สุดถึงขั้นลงไม้ลงมือกันครับพี่ผู้บาดเจ็บอ่ะเขาไม่มีปัญหาเป็นคนที่แบบเล่นสนุกเฮฮานะแต่คนที่ก่อเหตุเนี่ยคือเวลาเมาแล้วกลางเมาแล้วกลางเดินด่าเขาไปทั่วอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือมันมีเหตุการณ์หลายครั้งแล้วแหละที่แบบที่จะแบบลงไม้ลงมือกันใช่จะลงไม้ลงมือกันแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นลงไม้ลงมือกันคือรอบนี้หนักแต่รอบนี้หนักนี่รอบนี้หนักนะฮะอ้าวอย่างไรก็ตามตอนนี้ญาติของกฤษณะเนี่ยยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับบ๊อบบี้นะฮะเพราะว่ากำลังดำเนินการรอรับศพกฤษณะมาประกอบพิธีทางศาสนาส่วนเช้าวันนี้ครับตำรวจชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่เร่งหาตัวบ๊อบบี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะแต่จนขณะนี้อ้าวด้านซ้ายมือคือหน้าบ๊อบบี้นะคุณผู้ชมยังไม่เจอตัวนะครับคาดว่าอาจจะหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้วนะครับอ้าวใครที่พบเห็นบ๊อบบี้สามารถแจ้งตำรวจได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวอยู่นะไปกระทืบนายกฤษณะที่เขานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านจนกฤษณะนี่เสียชีวิตเลยนะฮะแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยจริงๆดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ